หลังจากที่ถูกสังคมตั้งคำถามและก็จับตาว่าอดีตนายกรัฐมนตรีทักษิณชินวัตรอยู่ที่โรงพยาบาลตำรวจยาวเลยตั้งแต่กลับไทยมายังไม่ได้นอนคุกแม้แต่คืนเดียวอาการเป็นอย่างไรบ้างแล้วล่าสุดคุณอุ้งอิงในฐานะลูกสาวนะครับออกมาเปิดเผยว่าคุณทักษิณเพิ่งจะผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ก่อนส่วนเรื่องของการขอพักโทษคุณอุ้งอิงยอมรับว่ากำลังศึกษาอยู่จริงๆครับนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าครอบครัวเพื่อไทยพูดถึงกรณีนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ออกจากเรือนจำไปพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลตำรวจโดยบอกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาได้มีการผ่าตัดขณะนี้อยู่ในช่วงการพักฟื้นส่วนความดันโลหิตนั้นแล้วแต่วันนะครับบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ดีส่วนจะอยู่โรงพยาบาลนานเท่าไหร่คุณอุ้งอิงบอกว่าไม่ทราบจริงๆเพราะว่าเพิ่งผ่าตัดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเองครับก็ได้มีการผ่าตัดไปอะนะคะแต่ว่าอันนี้ก็ขอให้ถ้าเรื่องดีเทลทั้งหลายก็คุยกับคุณหมอดีกว่าเพราะว่าก็ได้ปรึกษาแล้วค่ะเพราะว่าอิงทราบว่าอิงจะต้องเจอสื่อมวลชนบ่อยๆนะคะก็ถามและว่าเราพูดได้แค่ไหนยังไงก็อันนี้ขอให้เป็นทางการแพทย์พูดดีกว่าตอนนี้ก็พักฟื้นค่ะความดันนี่ก็จะเป็นแล้วแต่วันนะคะบางวันก็ดีบางวันก็ไม่ค่อยดีค่ะส่วนกรณีการขอพักโทษของนายทักษิณนางสาวแพทองธารบอกว่าตอนนี้กำลังศึกษาเรื่องของกฎหมายอยู่ว่าสามารถทำอะไรได้บ้างถ้าไม่สบายจะมีโอกาสได้พักที่บ้านหรือไม่แต่ก็ยังไม่มีความคืบหน้าและยังไม่มีการขอพักโทษทีนี้นักข่าวก็ถามว่าเงื่อนไขการขอพักโทษที่ต้องเข้าเกณฑ์1ใน3หรือว่า6เดือนนายทักษิณจะขอพักโทษเลยหรือไม่นางสาวแพทองธารกล่าวว่าเดี๋ยวขอดูความเหมาะสมอีกครั้งหนึ่งส่วนกระแสข่าวที่ว่าจะมีการแจ้งข้อกล่าวหาตามมาตรา112ต่อนายทักษิณอีกเพราะว่าเคยไปให้สัมภาษณ์เมื่อปี58นะครับเรื่องนี้คุณอุ๋งอิงบอกว่าจริงๆเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรแล้วเป็นการเข้าใจผิดกันเรื่องของคดีต่างๆขอไม่พูดดีกว่าอยากให้ทนายเป็นคนพูดจะชัดเจนกว่านะครับขณะเดียวกันนักข่าวก็ถามว่าเอ๊ะมันมีชื่อของคุณอุ๋งอิงเนี่ยชื่อของคุณแพทองธารเนี่ยจะเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยคนต่อไปนะคุณแพทองธารบอกว่ายังไม่ได้สรุปนะแต่ตัวเองก็พร้อมจะนั่งเป็นหัวหน้าพรรคอยู่แล้วเพราะจุดยืนคือทำเพื่อพรรคเพื่อไทยถ้ามีคนที่เหมาะสมกว่าแล้วจะนำพรรคได้ดีกว่าอิงยอมแต่ถ้าเป็นอิงแล้วคิดว่าดีที่สุดอิงก็ยอมเช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นคนมองที่เป้าหมายอ่ะว่าเป้าหมายนั้นคืออะไรแล้วก็ตัวเองนี่ก็ยังพูดเลยเวลาคนมาพูดว่าเป็นหัวหน้าพรรคหน้าไปอะไรนะอิงบอกว่าอิงนะเต็มที่มีตำแหน่งหรือไม่มีก็ตามเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีการน้อยใจหรืออะไรที่จะถ้าจะไม่ได้เป็นหรือได้เป็นอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าจุดยืนเราก็คือทำเพื่อพรรค